ดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักสารคดีเสียงหล่อวันนี้ขอนำเสนอสุดยอดเมนูของคนอีสานมันคือก้อยขมนั่นเองเฮ้ยชายผู้หนึ่งกับความหิวโหยที่ออกเดินทางจากบ้านเพื่อตามหาร้านอาหารเลิศรสเขาได้พบกับร้านเนื้อที่เป็นร้านเล็กๆริมทางร้านนี้มีเมนูที่ขึ้นชื่อหน้าร้านว่าก้อยขมเขาเดินทางเพื่อเข้าไปสอบถามและซื้อเพื่อมาทดลองในราคาถุงละ60บาทด้วยกันเขากับบ้านพร้อมกับความหิวโหยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อจะจัดการสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโดยทั่วไปแล้วก้อยขมตามท้องตลาดนั้นเราจะพบว่ามีการกินอยู่2แบบด้วยกันลักษณะของการกินก้อยก็คือการกินแบบก้อยขมและก็ก้อยมะนาวนี่คือก้อยขมแบบก้อยมะนาวเอ้าร้านนี้มีจุดเด่นก็คือความแห้งก้อยที่แห้งๆคำใหญ่ๆอ๋อนี่คือครั้งแรกของเขาชายผู้นี้ทดลองกินอย่างอร่อยๆโอ้โหเยี่ยมๆพะนะร้านนี้ให้ผักชนิดนี้มามันก็คือผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนและผักอีหินด้านหลังมันไม่มีเหลือ10บาทความอร่อยที่บางครั้งเราต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองมันคืออาหารที่หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะแต่ว่าสำหรับคนอีสานแล้วนั้นนี่กระเทียม1เม็ดมันคือสุดยอดอาหารที่สามารถทำให้คุณกินแล้วก็แล้วแรงแล้วขาดไปเลยนี่พริกหน่วยพริกหน่วยกับก้อยหนึ่งคำใหญ่ๆลองดูครับโอ้โหชายคนนี้กินอย่างไม่กลัวเผ็ดคิดว่าเขาจะเผ็ดไหมเขาพยักหน้านิดนึงมันแปลว่าอร่อยหรือว่าเผ็ดอ๋อข้าวเหนียวจำลงไปคำที่หลายคำแล้วเนี่ยทักษะการกินของเขานั้นหาได้ยากมากในการกินทั่วไปทั้งมือซ้ายมือขวาทำงานอย่างสัมพันธ์กันมือขวาหยิบใบชะพลูขึ้นมาม้วนเป็นหนึ่งคำใหญ่ๆเข้าไปในปากของเขาโอ้โหนี่คือพริกหน่วยสีแดงเขาจะกินเขาไม่ใช่ไหมเขาจะกินโอ้โหนั่นคือทักษะขั้นสูงในการกินก้อยการกินก้อยที่พร้อมด้วยข้าวเหนียวแล้วก็กระเทียมแล้วก็เม็ดพริกสดโอ้รู้สึกว่าเขาจะผิดนะครับแต่เขายังไม่หยุดเขาก็กินต่อเนื่องไปตักไปคำแล้วคำเล่าคำใหญ่ๆโอ้ยแสบบ่แสบบ่หูกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวพยักหน้าต่อไปผักเม็กที่เป็นยอดอ่อนนั้นมันเหมาะสำหรับการกินกับก้อยเป็นอย่างมากผักหลายอย่างที่สามารถกินคู่กับก้อยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดที่เขาให้มาแค่เปียงเดียวนี่คือ1ใน60บาทที่เขาได้มาเจ้าประกาศอ่อนๆนั้นสามารถม้วนเป็นคำใส่ปากแล้วก็ม้วนอีกโอ้ยแสบหลายการใช้มืออาจจะไม่สะใจสำหรับเขาใช้ช้อนดีกว่าดูจากการกินของชายผู้นี้แล้วน่าจะอดอยากมาหลายวันมือซ้ายมือขวาทำงานสัมพันธ์กันมือขวาหยิบข้าวเหนียวมือซ้ายหยิบผักแล้วก็จกข้าวเหนียวอีกแล้วโอ้บ่วยเข้าไปการสืบนั้นเกิดจากการที่เขากินเม็ดพริกสีแดงสดเขายังไม่ย่อท่อกินกระเทียมเข้าไปอีกดูสิครับเอ้ยหนึ่งคำใหญ่ๆโอ้โหนี่คืออาหารที่บางคนไม่สามารถกินได้นานขนาดนี้แต่ด้วยทักษะของชายผู้นี้กับความอดอยากที่เขาเก็บมาหลายวันทำให้เขากินอย่างไม่หยุดอากาศเขาต่อเรื่องเข้าไปเยอะเข้าไปเขากินผักเหมือนกระต่ายกินผักบุ้งก็คือการที่พร้อมในการกินนั้นทำให้เขาสามารถกินได้อย่างรวดเร็วมาตักข้าวของเขาเริ่มเทิมดูสิว่าเขาจะกินทั้งหมดนี่ด้วยตัวคนเดียวไหมผักกาดเข้าไปเขากำลังเคี่ยวหาผักบางอย่างผักบางอย่างที่แม่ข้าให้มา
ใบชะพลูอ่อนๆนั้นเหมาะมากสำหรับการกินกับก้อยเขาตักขึ้นมาอีกแล้วครับกระเทียมอีกแล้วโอ้โหกระเทียมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากแต่ว่าผลเสียของมันก็จะมีก็คือเรื่องของกลิ่นปากกระเทียม1เม็ดนั้นสามารถทำให้เรากระชุ่มกระชวยได้ด้วยความฉุนของมันช่วยให้กระตุ้นน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีข้าวเหนียว10บาทห่อบักใหญ่ดูสิว่าเขาจะกินหมดหรือไม่ทักษะอีกอย่างหนึ่งของเขาคือสามารถปั้นข้าวเหนียวได้ทั้ง2มือไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาเขาตักอีกแล้วตักอีกแล้วดูสายตาของเขาสิครับสายตาของเขาที่จดจ้องอยู่กับการกินโดยไม่สนใจหน้ากล้องเพราะว่าความหิวของเขานั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาลบล้างได้นอกจากทำลายล้างสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายอดผักเม็กนั้นเป็นผักที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปียอดที่มีรสฝาดอมเปรี้ยวกินกับความเผ็ดขมของก้อยกินแล้วโอ้โหนี่มันหมดไปครึ่งจานแล้วมันสุดยอดมากจริงๆผักเริ่มร่อยล้อลงไปทุกทีผักกาดเปียกก็หายหมดแล้วการกินผักเม็กต้องพูดเอากาดออกไปกระเทียมก็จะหมดอีกแล้วอ๋อผักเม็กม้วนเข้าไปอ๋อคำใหญ่ๆพี่น้องคำใหญ่ๆปั้นข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีการหยุดพักปั้นเข้าไปดูสิครับดูไปดูมามันไม่รู้ว่ามันเป็นตาอร่อยหรือมันเป็นตาย่านนะครับคำใหญ่ๆตักเข้าไปอีกตักเข้าไปอีกเข้าไปใหญ่อ้อมข้าวเหนียวเข้าไปโอเคก็มีพี่น้องเออนะครับก้อยร้านนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของชายผู้นี้โดยทั่วไปแล้วเราจะเจอก้อยที่ทำไปด้วยเลือดแล้วก็มีซึ่งมันจะทำให้ค่อนข้างน่ากลัวก้อยร้านนี้ลักษณะพิเศษของเขาคือความแห้งนั้นเราจะได้กินแบบเหมือนการคลุกเคล้าเข้ากันอย่างพอดีข้าวเหนียวจะหมดแล้วทักษะการทำก้อยของแต่ละร้านนั้นเป็นทักษะเฉพาะตัวหากท่านอยากจะกินร้านที่มีความอร่อยต้องสังเกตจากชื่อร้านส่วนใหญ่ร้านที่อร่อยนั้นจะเป็นเพศชายหรือมนุษย์ผู้ชายเป็นพ่อครัว เขาว่าอย่างนั้นนะและส่วนมากร้านก้อยก็จะชอบลงท้ายด้วยชื่อของจังหวัดอย่างเช่นลาบยะโสก้อยยะโสเป็นต้นครับอ่ำอุ้ยเขากินไก่จะหมดจานแล้วทีเดียวเชียวสองมือของเขายังไม่หยุดที่จะปั้นข้าวเหนียวและอีกไม่กี่คำแล้วเรามาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถกินหมดนี่หรือไม่ชายผู้หิวโหยกับก้อย60บาทจะทำให้เขาอยู่รอดใน1วันมันมากกว่าการได้พลังงานดูสิครับโอ้โหคำสุดท้ายของเขายังทำหน้าเบอร์เจ้ยใส่กล้องอีกต่างหากข้าวเหนียวจะหมดแล้วเอาให้เหลือเอ้ยไม่ใช่เอาให้หมดโอ้โหเกลี้ยงครับเขาใช้ความสามารถในการกินในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับดูสิครับทุกอย่างเกลี้ยงหายไปกับตาคุ้มค่ากับเงิน60บาทเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าใครจะชวนชายผู้นี้ไปกินข้าวด้วยท่านต้องเตรียมรับมือกับทักษะการกินขั้นสูงของเขาไม่ดีหมดแล้วเกลี้ยงครับเกลี้ยงหาอะไรโอ้ผักก็ไม่ให้เหลือผักก็ไม่ให้เหลือเบิ่งดูผักมีแก่ๆก็ยังกินม้วนเข้าไปอ๋อ
้ยป๊ากินตั้งก่อนว้าวหมดแล้วทำยังไงดีเล่มหอดถวยบาทนี่อ้อมๆเกลี้ยงครับโอ้โหเยี่ยมเขายกสองโป้งยกสองโป้งให้กับร้านก้อยร้านนี้ซึ่งเขาลืมชื่อร้านไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวชื่อร้านอ้าวข้าวเหนียวยังเหลือจัดซะหน่อยอีกอะไรเขาใช้ข้าวเหนียวในการต้วยจานอ้าวทำนี่ก็เอาเขาน่าจะไม่ใช่ลูกอีสานแท้นะครับเพราะว่าข้าวเหนียวติดมือยังไม่หยุดอีกแตกเนื้อแตนหน้ามันเดิมเลยทีเดียวอ้ำอีกเอ้าสิบเบิร์ดแล้วเอาให้เบิร์ดโอ้โหหมดจริงๆสุดยอดมากๆนะครับชายผู้นี้นอกจากหน้าตาอร่อยแล้วของเขาแล้วเขายังสามารถทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างราบคาบโอ้โหเกลี้ยงเลยนะฟันเหลืองเนี่ยเราอะเรียบร้อยครับดูดไม้ดูดมือดูดไม้ดูดมือขอบคุณครับบายบายพนะถ้าชอบทักษะการกินของชายผู้นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยก็แล้วกันนะครับนี่คือคลิปเสียงตายของชายผู้นี้ในการกินเก็บจานเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยโอ้ยอย่าลืมเอาไว้อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะไปละจ้า